ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ช่อง2 Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณลันสต็อปเบรกมั่นใจใช้ลันสต็อป02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Ridotech มา SMS นะครับแล้วก็โทรเข้ามานะครับอยากรับสายนะครับอยากคุยกับแฟนรายการของเราเหมือนกันนะครับครับมาดู SMS นะครับถามว่า Toyota Camry 2.0 ปี 2014-15 นะครับคือโฉมปัจจุบันก่อน Minor Change นะครับครับไม่เอาไฮบริดแต่เป็นมือ2หน้าเล่นไหมครับราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ 2.0 ครับเครื่อง 2,000 ใช่ครับแต่จริงๆมันคือกระดองใหม่เครื่องเก่านะปรับนิดหน่อยนิดเดียวครับเพราะว่ากันตรงๆอ่ะก็คือมันคือกระดองใหม่เครื่องเก่าครับมันจะเห็นภาพชัดคือตัว 2.5 แต่ว่าไม่เป็นไรจริงๆวันนี้ราคานี้นะมือ2น่าจะอยู่ประมาณสักราวๆ 700,000 ฮะประมาณนี้ซื้อเข้านะซื้อเข้าถ้าขายก็ตั้งขายก็อยู่ประมาณ80ถึง7ปลาย7ปลายถึง80ครับแต่ว่าซื้อเข้าประมาณ70นะครับถ้า reasonable ขายให้เพื่อนใช้ซื้อกันเองก็ประมาณ7กลางผมว่าเป็นราคาที่ไม่ว่าจะรถเต็นท์หรือรถอะไรก็ตาม7กลางเนี่ยกำลังสวยพอยอมรับได้ใช่รุ่นเด่นก็คือ Estimo นะครับที่มีชุดแต่งรอบคันครับผมขาวดำนะฮะครับขาวดำมาครับสายไหมฮะผู้ชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพิธีกรครับครับขอถามเลยครับที่ผมอยากได้รถนะฮะครับอยากได้เปลี่ยนไว้สองรุ่นนะครับครับมีไอ้ F10 กับเบนซ์ W 227นะครับฮะไอเวนต์250ดีเซลอะครับ212ราคาประมาณล้านกว่าบาททั้งคู่ใช่ครับไม่เกินผมดูไว้เห็นมันลงไว้ไม่เกินล้านห้าครับครับผมก็คือโฉมแรกไงที่เมื่อกี้พูดให้ฟังอะโค้ดเอโค้ดเอ212ก็คือตัว55สปีดเทียบกับ BMW Series 5 F10 50Dนะครับมาใช้ตัวนี้แต่นะต้องถามก่อนว่าคุณชัยขับรถเองใช้เยอะไหมวันนึงก็ตีซะ780โลครับ780โลแล้วมีครอบครัวยังครับมีแล้วครับนั่งกี่คน4คนมั่ง3คนมั่งครับก็คือพ่อแม่ลูกถูกไหมใช่ครับลูกแล้วก็อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ปทุมครับอยู่ปทุมเพราะวิ่ง780โลรอบๆปทุมรอบเมืองเราเนี่ยนะถูกป่ะครับผมแล้วมีออกต่างจังหวัดบ้างเสาร์อาทิตย์ใช่ครับไปตัวส่วนตัวคนขับรถเร็วไหมยามั่งอะไรเงี้ยขับรถเร็วไหมขับแล้วครับไม่คุณชายขับรถเร็วไหมไม่เกิน105ทีฮะคือจริงๆถ้าถามว่าถ้าเอาฟีลลิ่งการขับสนุกนะครับ50D F10 เอาไปกินใช่แต่ถ้าเล่นเพย์เซฟยาวๆเผื่อแบบใช้ไปแล้วอยากจะเปลี่ยนรถในวันข้างหน้าแล้วมีทุนหน่อยก็คือ212ไม่เจ็บตัวเยอะมี250สีแดงนี่แหละ5เกียร์5สปีดวันนี้ซื้อกันอยู่ประมาณล้าน2ล้าน3ครับนะครับหาคันที่มันเป็น AMG เวอร์ชั่นซื้อเข้านะซื้อเข้าแต่ก็ตั้งขายอยู่ประมาณ14กว่า14 15เนี่ยไม่เกินนะครับหาคันที่มันเป็น AMG AMG คือเป็นล้อ AMG เป็นช่วงล่าง AMG AMG แพ็คเกจถ้าได้ตัวที่มันเป็นช่วงล่าง AMG ล้อ AMG เนี่ยจะขับดีขึ้นมาหน่อยแต่ไอ้ F10 นี่มันไม่ใหม่กว่าแล้วปีนใหม่กว่าแล้วก็แน่นอนนะครับแต่มันร่วงไง F10 วันนี้มันอยู่ในช่วงขาลงไงครับมันลงเร็วกว่า E212 อ่ะใจคืออยู่ที่ F10 ถูกป่ะล่ะถ้าจะเล่น F10 นะในราคาเดียวกันผมเห็นปีนใหม่กว่าฮะใ
ช่ปีใหม่กว่ามันได้ใหม่กว่าครับซีรีส์5มันได้ปีใหม่กว่าแน่นอนมันได้ปีใหม่กว่าข้างในหรูหรากว่าถ้าเทียบกันแล้วซีรีส์5หรูหรากว่าแล้วราคาเนี่ยไม่เกิน1.5 ล้านมันเล่นได้ถึง525ดีตัวไฮไลท์ซะซ้ำตัวไฮไลท์นี่มาม่านเมินครบเลยนะครับใช่ป่ะออปชั่นเต็มครับคือถ้าขับ525ดีดีกว่าแต่ว่าอนาคตอย่างที่บอกไงถ้าคุณคิดว่าคุณซื้อสมรรถนะคุณขับแล้วมันสนุกบวกกับไอไดตัวใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ย525ดีไอลาไฮไลท์ตัว F10 เนี่ยซีรีส์5เนี่ยผมว่าเวิร์คน่าเล่นไม่เกิน1.5 ล้านครับไอ้ของ525มันตกไป1.7 ล้านนะผมเห็นมัน525มันจะแพงดีๆครับเพราะว่าประมาณนี้ครับซื้อได้ประมาณ1.5 ล้านล้านเจ็ดมันต้องเป็นแบบ BM Premium Selection ถึงจะเป็นราคา1.7 ล้านแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามีงบขยับขึ้นไปได้นะถ้าจะเล่น520ดีนะผมขยับไปเล่น730 LD F 02วันนี้มันลงมาต่ำกว่า2 ล้านแล้วอ่ะถ้าคุณมีตังค์ขึ้นไปเล่นที่คุณบอกว่า1.7 ล้านกว่าได้นะคุณถ้าคุณจะเล่นตัวนั้นไม่ถึงครับเขาสู้งบแค่1.5 ล้านแต่แฟนผมก็กลับไปชอบไอ้ CRV ไอ้ตัว350มันอยู่ไว้เกิน1.5 ล้านเหมือนกันแฟนผมก็ชอบบอกมันใหญ่มันตัวแรกสูตรเป็ด CRV 250นะชมแรกใช่ฮะใช่ป่ะชมแรกมันดูเก่าต้องซื้อชม2แต่ถ้าคุณชอบ CLS จริงๆวันนี้สม2ราคาอยู่มาแล้วผมไม่ค่อยชอบแต่แฟนชอบแฟนบอกมันดูสวยดีอ้าวถ้าซื้อแบบไม่ให้เมียด่านะถ้าขยับงบได้นะก็1.7 ล้าน CLS 250 CDI ก็เล่นได้ครับวันนี้ขายกันอยู่ประมาณ1.7 ล้านกว่าแถวกาญจนานี่มีเพียบเลยแล้วน่าใช้ไหมตัวเนี้ยถ้า CLS น่าใช้ครับเพราะคลาสมันดูเหนือกว่า E ใช่แต่ถ้าคุณเป็นคนตัวสูงตัวใหญ่คุณจะนั่งได้แค่คู่หน้าอย่างเดียวนะคู่หลังให้เด็กเล็กนั่งเพราะมันลาดเตี้ยมันมีโซนกลางด้วยใช่สี่ที่นั่งไงแฟนบอกว่าไอ้เดี๋ยวมันสวยมากเลยเขาบอกสวยมันสวยสวยแน่ครับมันสวยแน่ครับแล้วมันคนละคลาสเลยคุณขับ E212 คุณขับ CLS ที่มันคนละเรื่องเลยนะ CLS เนี่ยเปิดประตูออกมากระจกประตูเนี่ยไม่มีขอบไม่มีเนี่ยคุณดูรถเนี่ยมันสวยไหมล่ะสไตล์คูเป้นะฮะสไตล์คูปผมว่า F10 มันดูใหม่กว่าสวยกว่าทั้งเยอะนะแล้วแต่มุมมองครับแล้วแต่มุมมองใจไปแล้วไงถูกเปล่าแล้วแต่ตัวคุณไปอยู่ BM ผมถึงบอกว่า BM หา525ตัว525ดีไฮไลท์มันขับสนุกจะเถียงผมจะเถียงกับแฟนแล้วแฟนบอกว่าเอา CRS อ่ะดูหรูกว่าดูสวยกว่าแต่เล่นไงสุดท้ายผมบอกว่าไอ้เบนซ์ปีใหม่ดีเซลดีกว่ามันน่าจะไม่ต้องซ่อมเยอะทำไมทะเลาะกับเมียนะ CLS เอาจริงนะถ้าใช้งานแบบสบายๆแล้วไม่ต้องมานั่งกังวลเลยนะซื้อ CLS ตามเมียไปครับผู้หญิงถูกกว่าด้วยนะแฟนเมียบอกถูกกว่าด้วยไม่เกิน1.5 ล้านเหมือนกันล้าน3ซื้อได้เลยสบายๆอันนั้นเป็นตัวแรกตัวแรกตัวแรกถ้าโฉม2มันก็จะแพงกว่านี้โฉมแรกมันไม่ได้ถูกมันเก่าแล้วตูดเป็ดแล้วเครื่อง350มันบ้านเราไม่ค่อยนิยมหรอกเครื่องมันใหญ่กินมันเอา250เนี่ยกำลังสวยเอา250ตัว CDI อ่ะเครื่องดีเซลเนี่ยขยับไปอีกนิดนึงขยับงบแต่จบราคาประมาณเท่าไหร่นะประมาณ1.7 ล้านกว่าครับที่เห็นตั้งขายกันอยู่ตอนนี้ต้องต่อมุมเปลี่ยนมันมีแต่2 ล้านนะไอตัว2.5 ล้านเนี่ยราคาตั้งไว้ขู่นะครับมาเข้าไปดูในเว็บได้ขายเบนซ์ BM มือ2เนี่ยวันนี้เขาตั้งอยู่1.78 ล้าน 1.75 ล้านก็มีแล้ว CLS 250 CDI เนี่ยแล้วครับครับแล้วมันน่าใช้กว่าใช่ไหมฮะก็ถ้าถามว่าถ้าเหนือก็ E ไหมเหนือก็ทุกประตูครับวัสดุที่ให้ก็ดีกว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมไปดูเนี่ยนะก็คือเขาตั้งขายอยู่2 ล้านนะครับ2.65 ล้าน CLS จริงแบกเครื่องดีเซลเป็นรถผมเห็นมา2 ล้านกว่าเท่านั้นเลยครับไม่ครับอันนี้มันเป็นรถยังไม่จดทะเบียนนะครับเป็นรถยูสของเบนซ์ที่เอามาขายครับเป็นรถเดโมดีมอนสเตชันคาร์แล้วก็ยังไม่จดทะเบียนแล้วคันนี้เป็นแวนด้วยที่ตั้งอยู่เนี่ยถ้าอยากดูก็ไปดูที่ราชดำเนินเบนซ์ธนบุรีราชดำเนินวันนั้นผมไปถามอยู่2 ล้านปลายแต่นั่นคือรถใหม่ยังไม่จดทะเบียนวันนี้ถ้ามือ2 CLS เนี่ยตัวโฉมแรกตัวโฉม2เนี่ยที่เป็น CLS 250 CDI เนี่ยราคาเนี่ยเต็นซื้อเข้าอยู่มา15 16
ตั้งขายอยู่มา17แก่ๆถึง18ต้นเขา2ล้านกว่าแล้วฟันเต็มข้อแล้วมันต้องดูปีด้วยอันนี้มันได้ปีต้นๆแต่ถ้ามันปีถ้า2ล้านกว่าเนี่ยมันต้องมาเป็นปี14 15แล้วถึงจะมาเป็น2ล้านกว่าหรือไม่ต้องเป็นตัวแวนที่เป็นชูตติ้งเบรกถึงจะมาเป็น2ล้านกว่าถ้า4ประตูเยอะแยะเลยครับวันนี้แล้วไอ้มันจะต้องยุ่งยากเลยไอ้พวกตระกูล CFS เนี่ยมันรถมันใหญ่เขาบอกช่วงแรกถุงลมมันจะแพงไหมฮะก็แน่นอนแหละครับนิดนึงถ้าเพย์เซฟอย่างที่ผมบอกก็ E212 เนี่ยเพย์เซฟล้านกว่าบาทล้านต้นๆแล้วก็ช่วงล่างเป็นธรรมดาหาตัวที่มันเป็น AMG เวอร์ชันซะเป็น AMG แพ็กเกจคือล้อ AMG ชกสปริง AMG สเกิร์ต AMG รอบคันพอแล้ว212สีขาวก็จบแต่ถ้าแฟนชอบแนวสปอร์ตก็หา E-Coupe ร้านกลางๆร้าน5ร้าน6ต้องเป็นเพราะ E-Coupe ผมไม่ชอบเลยฮะถ้าไม่ชอบก็ต้องเป็น212 แต่ถ้าผมจะบอกกันว่าตัวผู้ชายตัวอย่างเราเองเนี่ยเราชอบสมรรถนะ F10 มันแน่นอนอยู่แล้วซีรีส์5น้องน้องที่รู้จักกันเนี่ยไปรีแมปกล่องได้ม้ามาอีกประมาณหลายสิบตัวครับอ้าวนั่นมันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าบีเอ็มมันกักก็อยู่แต่ถ้าผมจะบอกเลยว่าถ้าเราเลือกซื้อเองอะแต่ว่าปัญหาคือถ้าเมียไม่ชอบรถคันนี้มันก็จะกลายเป็นตาบาปติดตัวเราไปตลอดชีวิตเลยนะนี่คือปัญหาครอบครัวนะถูกป่ะชอบหรูๆอะเมียบอกว่าCRSน่ะมันสวยหรูกว่าต้องเยอะครับแต่วันนี้ผมถึงบอกไงว่ามันมีตัวเล่นอีกตัวนึงที่มันหรูที่มันไม่แพ้กันถ้าคุณจะซื้อ CRS ล้านกว่าบาทคุณซื้อ730LD ซีรีส์7 F02 ตัวยาวจอหลัง3จอมีให้เมียนั่งหลังเลยให้เมียดูทีวีตลอดทางเลยเบาะหลังไฟฟ้าแล้วเครื่องดีเซล730เครื่อง 3,000 3ลิตรดีเซลเทอร์โบขับกระจุยแล้ววันนี้ราคามันเวิร์คเพราะมันราคาเหลือประมาณลงมาเหลือมาล้าน7ล้าน8เองซื้อได้แล้วแล้วหล่อเลยซีรีส์7เนี่ยสีขาวสีดำเนี่ยหล่อเลยมันจะใหญ่มั้ยซีรีส์7ฮะโอ้โหคุณที่ขับ CLS มันจะไปต่างอะไรกับซีรีส์7ครับผมถามหน่อยเถอะซีรีส์ 5F10 ใกล้เคียงมันซีรีส์มันจะดูโจเฉียวแล้วมันดูมนๆกว่าเอาเถอะเอาได้จริงๆอ่ะผมว่าพูดตรงๆอ่ะใช้เอาขึ้นไปขับจริงๆมันไม่ต่างกันหรอกเหรอครับใช่มันไม่ต่างกันหรอกซีรีส์ 5F10 ก็คันเบลเลอร์บาร่าแล้วผมว่าอย่างนี้นะให้คุณกับภรรยาเนี่ยไปลองดูก่อนเส้นการนาเลยไปลองเลยไปนั่งเซลเอสเอาลูกไปด้วย F10 เป็นยังไง212เป็นยังไง CLS เป็นยังไง730เป็นยังไง F02ลองไปดูฮะมีหลายเต้นฮะนะครับการนาเนี่ยไล่ไปเลยตั้งแต่สะพานลอยลงมาเนี่ยคุณไล่ใช้เวลาดูทั้งวันเลยรับรองแต่ถ้าเสร็จทั้งหมดคุ้มค่าสุดต้องเป็นในดีเทล212ใช่ไหมครับถ้าคุ้มค่าสุดวันนี้คือ Pay Safe เล่นทุกอย่างซ่อมถูกก็คือเบนซ์250 CVI 212 Pay Safe สุดๆแต่ใจผมอยากจะให้เป็น7สปีดมากกว่าถ้าเป็น7สปีดเนี่ยจะขับได้นุ่มกว่าอ้าวพี่แต่งบก็ไปไม่ถึงไงแต่งบมันจะไปเท่า CLS เมียก็ทักทันทีเลยดิถูกป่ะพี่ซื้อ212ล้าน7กว่าก็ทำไมไม่ซื้อ CLS ล่ะดีกว่าถ้าเพิ่มอย่างนี้ได้มั้ยก็ CLS มันดีกว่าครับภรรยาคุณอาจจะชอบขึ้นไปทุกอย่างไฮโซโบใหญ่ไข่แดงชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยไปลองนั่งดูก่อนครับอืมจริงๆอ่ะไปลองดูได้สุดท้ายผมเชื่อว่าผมว่าตัวคุณอาจจะไปจบที่730 LD F02ลองดูเพราะว่ามันเป็นสมรรถนะบวกความหรูหราเมียอาจจะชอบครับเพราะมันไฮโซโบใหญ่ไฟกระพริบเลยชุดใหญ่โอเคผมตอบชัดสุดแล้วนะนี่ผมตอบชัดเจนสุดเลยนะนี่ผมเคลียร์ให้แบบว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงการปะทะเพย์เซฟสุดก็ซื้อรถที่เมียชอบเพราะถ้ามันพังมาเราก็อ้างว่าก็เพราะเธอชอบไงถึงซื้อถ้าเธอเชื่อฉันซะมันก็จะไม่เกิดปัญหานี้แต่จริงจริงแล้ว F10 นี่เซฟไหมฮะเรื่องการซ่อมคือ F10 มันอะวันนี้มันก็จริงๆ4ตัวนี้นะครับซ่อมพอกันหมดแต่วันนี้ BM Series 5 F10 มันอยู่ในช่วงขาลงเพราะตัวใหม่กำลังจะออกจะเปลี่ยนโฉมใช่ไหมครับใช่ครับตัวใหม่กำลังจะมาอยู่ช่วงขาลงแต่ Series 7 F02 เนี่ยมันตกมาจน
จนมันนิ่งของมันแล้วล้านกว่าบาทเดี๋ยวมันก็ค่อยๆทยอยลงมาอีกรถคันละ5ล้านคุณซื้อล้านกว่าบาทรู้มั้ยมันไม่ไฮโซโบใหญ่อ่ะ 5-6 ล้านบาทเออรถใหม่อ่ะรู้แต่ CLS นี่เขาบอก9ล้านออกใหม่9ล้านเลยนะฮะไม่ถึงหรอกครับ CLS ตอนนั้นซื้อกันใหม่รถซื้อรถเกรกันจริงๆก็ซื้อกันประมาณไม่เกิน5ล้านรถแรกๆเขาซื้อกัน4ล้านกว่าด้วยซ้ำภาษีปรับตอนหลังถึงขึ้นมาเป็น6ล้านกว่า9ล้านกว่ามันตัว350หรือว่า CLS 500 AMG 500ครับใช่นะโอเคนะครับคุณไทยขอบคุณมากครับผมชี้ให้ชัดสุดแล้วสุดท้ายอยู่ที่คุณไปลองในครอบครัวคุณเองผมตอบให้ชัดสุดแล้วโอเคครับขอบคุณครับครับบ้านเราเบนซ์ไทยแลนด์ก็จะเป็นตัว CLS 300นะครับเครื่องเดียวกับ E ครับ E 300ที่เป็นเวอร์ชันแรกปี2010แต่ไอ้ตัวตูดเป็ดตัวแรกอาจจะเป็นไปได้9ล้านเพราะด้วยตอนนั้นภาษีมันแพงและตัวตูดเป็ดนี่เป็น350ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเนี่ย8 9ล้านอ่ะใช่แต่ไอ้ตัวแรก CLS ตัวแรกโหมันเชยบลมแล้วไอ้ไฟหน้างอขึ้นมาอย่างเงี้ยข้างหลังมันตูดเป็ดบานๆขับแล้วก็ยังเก่าไม่เวิร์กหรอกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของไอชินครับไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็ชิ้นส่วนน้ำมันต่างๆ OEM แล้วก็น้ำมันเกียร์เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์นึงที่รับการยอมรับโดยน้ำมันเกียร์ของไอชินเนี่ยผลิตโดยสูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์แล้วก็ช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเกียร์ไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอชินครับรถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง